โมงครึ่งเก็บสัมภาระเลยนะครับผมเรือก็จะพาคุณออกมาชมเขาสามเกลือแล้วก็กลับท่าเรือเลยได้นะครับขอบกันได้ไหมเนี่ยยังทันอยู่เพราะว่าวันนี้เราก็ไปถ้ำเลยก็บอกเพิ่ม 2,000 ในราคา 2,000 ตัวนี้ก็จะรวมค่าแพไม้ไผ่ค่าไกด์นำทางให้คุณเรียบร้อยแล้วไงครับก็เราก็ไปเดินป่าไปถ้ำต้องลงแพไม้ไผ่ทีครับใช่เพราะมันเป็นคล้ายๆกับเรือเล็กที่2ไงครับเปียกไม่สามารถเข้าได้เปียกไม่ขึ้นตัวไม่เปียกครับถ้าแบบนั้นเราก็จะไปถึงตรงแพคลองค้าอีกทีก็ประมาณ 5:00 น.วิวตอนกลับก็กำลังพอดีเลยชื่อถ้ำอะไรคะมันชื่อถ้ำปะการังครับเรานั่งเรือเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมเราก็ไปจอดเรือเราเดินเท้าประมาณ1 กม.แล้วก็ล่องแพไม้ไผ่ประมาณ20 นาทีแล้วก็เดินเข้าชมถ้ำประมาณ10 นาทีแล้วก็นั่งเรือกลับแต่ว่าโปรแกรมนี้มันจะได้บรรยากาศตอนเราเดินป่าแล้วก็ล่องแพไม้ไผ่ทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่เข้าใจเลยมาล่องแพคลองท่าใช่ไหมครับผมคนละฝั่งให้น้ำกระจายที่พร้อมไหมคะ